สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ผมมีไอเดียที่น่าสนใจมาคุยก่อนที่จะลืมต้องเริ่มคุยเกี่ยวกับชีวิตของคนเราแล้วก็สังคมโดยรวมรูปแบบของสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและชีวิตของทุกสิ่งชีวิตของทุกสิ่งเลยไม่จำกัดว่าเคลื่อนไหวได้หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์สิ่งมีชีวิตประกอบเป็นตัวเราด้วยเซลล์สารพัดชนิดและเซลล์ชนิดก็มีชีวิตเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองจะระดับพื้นฐานหรือระดับอัจฉริยะก็ไม่พูดถึงตรงนั้นอวัยวะในร่างกายเราทุกส่วนคือสังคมในวงจรสังคมนั้นๆวงในกลุ่มของนั้นๆที่รวมตัวกันยินดีและอยู่ร่วมกันโดยทำงานร่วมกันโดยสันติสุขโดยไม่ขัดแย้งทำให้ร่างกายเราอยู่เป็นมนุษย์อยู่ได้ในส่วนตัวผมทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโลกเราเนี่ยกลไกของการมีชีวิตของโลกเราไม่ได้แตกต่างกลไกในการมีชีวิตของตัวเราเลยนะตัวหนึ่งชีวิตมนุษย์หนึ่งคนประกอบกับผมอย่างที่บอกว่าดูสารคดีอะไรเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการชีวิตมนุษย์ชีวิตจักรวาลอะไรชีวศาสตร์ต่างๆนะก็สเปเหระมันทำให้เห็นข้อสรุปข้อหนึ่งถ้าร่างกายเราเปรียบเสมือนกาแล็กซีก็คือรวบรวมดวงดาวมากมายเป็นแสนล้านดวงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมดวงดาวก็คือกาแล็กซีถ้าเปรียบร่างกายของเราเป็นโลกหรือเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งชีวิตอยู่ตัวเราก็คือโลกและเซลล์สิ่งชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเราประกอบเป็นอวัยวะต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนสังคมกลุ่มสังคมเนี่ยก็คือมนุษย์เรานี่เองที่อยู่ในโลกแล้วก็ถ้าเซลล์ในร่างกายทำงานอยู่ร่วมกันอย่างดีสุขภาพจะดีก็จะสะท้อนออกมาอันนั้นก็เป็นภาพสะท้อนที่ร่างกายของเรามันก็เหมือนกับจักรวาลจริงๆเองมันเหมือนกันโลกและกาแล็กซีไอเดียสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักกันก็คือเราเนี่ยคือมนุษย์สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยกับไอเดียโลกนี้ที่อยู่ในกาแล็กซีหรือว่ากาแล็กซีอยู่ในจักรวาลมันเป็นไอเดียเดียวกันเพียงแต่แตกต่างเฉพาะรูปทรงแล้วก็สถานะแต่กลไกในการประกอบขึ้นเป็นสังคมมันแทบจะเป็นไอเดียเดียวกันเลยอย่าลืมมีความสุขกับชีวิตกันสวัสดีครับ